ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับคลิปที่มีหลายๆคนเรียกร้องมาแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ทำสักทีแบบทำหยุ่มหยิมหยิมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมาจัดเต็มเลยละกันนั่นก็คือคลิป What's on my phone นะคะในมือถือของเรามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้จะแถมให้ด้วยว่าเราแต่งรูปยังไงบ้างเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ได้เยอะมากว่าใช้แอปอะไรบ้างแต่งสียังไงต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ดูกันคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องมาดูที่ตัวมือถือกันก่อนนะคะเพิ่งเปลี่ยนมือถือได้ไม่นานเปลี่ยนไปตอนต้นปีนี้เองเมื่อก่อนเราใช้ iPhone 10ที่จริงมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามี2ประเด็นที่ทำให้อยากเปลี่ยนมือถือก็คือ1มันหนักมาก iPhone 10อะแบบถือมือเดียวก็คือเจ็บมือและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องรูปคือเราเป็นคนถ่ายรูปค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบลง Instagram อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นความชัดหรือว่าสีอะมันสู้รุ่นหลังๆจากนั้นไม่ได้เลยคือเหมือนแบบไปดรอปที่ iPhone 10อะอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยมั้งที่เราชอบสีของรุ่นอื่นๆมากกว่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็น iPhone 12นะคะอันนี้เป็น iPhone 12เฉยๆไม่มีต่อหน้าไม่มีต่อหลังใดๆทั้งสิ้นของเรา256กิกนะคะคือเป็นคนรูปเยอะแล้วก็วิดีโอเยอะก็เวลาถ่ายเซลฟี่ที่หนึ่งก็คือแบบรัวเป็นพันๆรูปก็เลยรู้สึกว่าจะต้องมีทั้งหมดคือแบบอย่างน้อยขอให้ space มันใหญ่ไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจก็เลยลงที่256นะคะสีเนี่ยเลือกสีเขียวมิ้นมาเพราะรู้สึกว่ามันน่ารักดีปกติเราไม่เคยใช้ iPhone สีเลยนะแล้วก็พนักงานที่ Apple Store ก็น่ารักมากนะมีแบบทำเป็นชาร์ตวันเกิดด้วยนะว่าแบบสีมงคลอะไรเงี้ยแล้ววันเกิดเราอ่ะมันสีเขียวได้เว้ยแล้วก็แบบเอาสีเขียวค่ะแล้วเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์มากก็คือเบาแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยมากสีแบบว่าแทบจะไม่ต้องแต่งเพิ่มมีความปลอมมาอยู่แล้วในตัวเยอะมากนะคะมาดูความน่ารักปุ๊กปิ๊กของเครื่องบ้างนะคะเคสใสธรรมดานะคะที่จะมีเป็นลายเคโลปี้อยู่ตรงข้างๆนะคะแล้วก็ตรงกลางก็มีการ์ดนะคะลูกน้อยของเราน้องซอนูเอ็นไฮเฟนนะคะขายของป่ะเพิ่งได้มาใหม่เป็นซีซันกรีตติ้งนะคะน่ารักมากทำหน้านี้อยู่เสียงสั่นทำไมแล้วก็ข้างบนมีแปะสติ๊กเกอร์ชื่อน้องเอาไว้นะคะพอเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับน้องซอนอูอีกแล้วนะคะแล้วพอสวิปเข้ามาก็จะเจอซอนอูอีกค่ะทุกคนไปทางไหนก็มีแต่ซอนอูนะคะสิ่งแรกๆเลยที่ทุกคนจะสังเกตเวลามาเล่นมือถือเราก็คือเราจัดโฟลเดอร์ไม่เหมือนชาวบ้านเว้ยจะกระจายโฟลเดอร์ออกไปแต่ละหน้าเพราะว่าเราอยากให้หน้าแรกอ่ะมันเห็นแบ็กกราวด์ซึ่งเราทำอย่างเงี้ยมานานมากแล้วไหนๆเราก็อุตส่าห์เลือกวอลเปเปอร์ที่สวยที่สุดมาแล้วก็ต้องแบบโชว์ให้เต็มที่ใช่ไหมข้างบนนะคะก็จะเรียงเป็นของพวกเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานที่เครื่องมันให้มาก่อนก็จะมีปฏิทินนะคะเราเป็นคนเช็คปฏิทินทุกวันวันละเกิน5รอบทุกอย่างที่เราจะต้องทำเราจะใส่ไว้ในปฏิทินไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่อง YouTube นัดเพื่อนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จัดตารางชีวิตได้ง่ายมากวันโกงวันเกิดเพื่อนก็คือเซฟไว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนจำวันเกิดใครไม่ได้เลยศิลปงศิลปินจำไม่ได้เลยแบบว่าไม่ไหวกับเลขจริงๆแม้ว่าจะเป็นวันเกิดนะก็ต้องเมมไว้เพื่อนจะได้ไม่งอนนะคะอันต่อไปเป็นโฟลเดอร์ productivity อันนี้มันตั้งมาให้เองอ่ะเราไม่ได้ไปเปลี่ยนมันนะตรงเนี้ยที่ใช้หลักๆก็จะมี weatherที่เป็นตัวพยากรณ์อากาศนะหรือว่าเวลาไปต่างประเทศก็จะคอยเพิ่มเข้าไปดูอย่างตอนนี้มีของโซอยู่เข้าไปดูตอนนี้ที่โซกี่องศาฟิลไลค์9องศาอิจฉานะคะกรุงเทพเป็นฟิลไลค์35องศาอิจฉานะคะนอกจากนี้ที่ใช้บ่อยก็จะมี YouTube ดูทุกอย่างช่วงนี้ติด BJ เกาหลีอยู่ก็ดูแล้วก็มี Anifest ลงแล้วด้วยเดี๋ยวก็ต้องไปดูนะคะหลังจากจบคลิปนี้ต่อไปเป็น Drive ก็ใช้เยอะมากนี่ดูตรงนี้คือซื้อไป100กิกส่วนมากที่สำคัญและใช้บ่อยแบบว่าต้องส่งให้คนรู้คนนี้บ่อยๆก็จะอยู่ในนี้หมดเลยตอนนี้ใช้ไปแล้ว42กิกเยอะมาก utilities นะคะอีกอันนึงที่ใช้เยอะมากก็คือ clock ค่ะหลักๆเลยก็คือไว้ใช้ปลุกแต่ว่าเวลาเราเปิดเราจะเปิดแค่รอบเดียวนะคือเราจะไม่ได้เหมือนบางคนที่เขาเปิดแบบอย่างเงี้ยเว้นทุก15นาทีเราไม่เปิดทีนี้ข้างล่างก็จะมีช่วงเวลาแปลกๆที่ชาวบ้านเขาไม่ตั้งปลุกกันก็คือมี 6:59 19:59 แล้วก็20:00ทุกคนเดาได้ไหมคะว่าเราตั้งมันไว้ทำไมใช้บ่อยเลยนะไม่ลบออกไปก็คือเวลาที่เราลงคลิปบ่อยๆนั่นเองปกติก็จะตั้งไว้ในปฏิทินด้วยแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ปิดเสียงมือถือตลอดชีวิตทุกคนเราไม่เคยเปิดเสียงมือถือเลยเราแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงลิ้นโทนเราคืออะไรเราปิดตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเราก็เป็นคนเปิดพระจันทร์ตลอดเวลาโน้ตเราใช้บ่อยมากดูมีโน้ตทั้งหมด148อันเยอะมากเวลามีไอเดียอะไรเกี่ยวกับคลิปหรืออะไรก็ตามจะจดลงไปในโน้ตไม่งั้นเราจะลืม5วิผ่านไปอุ๊ยตายแล้วเมื่อกี้คิดอะไรไว้วะลืมอะไรเงี้ยแล้วก็มีโฟโต้อะเชื่อว่าหลายคนต้องอยากดูโฟโต้เข้าไปแล้วก็เหมือนไม่ใช่เจ้าของมือถือทันทีเลยเพราะว่าไม่มีรูปตัวเองเลยนะคะเข้าไปแล้วก็จะมีแต่รูปซอนอูทีนี้อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าที่บอกว่าถ่ายรูปเยอะๆทีนึงอะถ่ายเยอะขนาดไหนถ่ายเยอะขนาดนี้นะคะสังเกตว่าเลื่อนไปเท่าไหร่มันก็จะเป็นแบบฉากคล้ายๆเดิมก็ถ่ายเยอะๆมาไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นค่ะข้างล่างมากกว่าข้างล่างก็จะเป็นอันที่ใช้บ่อยๆใช่ไหม Spotify เข้ามาสิ่งที่เด่นมากคือเพลงฮิตยุค2010เพลงเก่ายุคมัธยมถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้ว่าเราฟังเพลงอะไรบ้างเราจะใส่ playlist เอาไว้ให้บ่อยๆก็จะมีอันที่ชื่อ Jelly Sense to These นะคะก็จะเป็นอันนี้อัปเดตให้เรื่อยๆโอ้มีตั้ง979ไลค์ขอบคุณมากค่ะหน้าต่อไปชื่อโฟลเดอร์อีกแล้ว
มีอันแรกมีแอปชื่อ Flow แอปนี้ดีมากคนเป็นแอปที่คอย track ประจำเดือนนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือวันที่ประจำเดือนมาแล้วก็ไปกดว่ามาแล้วมันก็จะคัลคูลเลทให้ว่ารอบต่อไปเราจะมีประจำเดือนเมื่อไหร่เตรียมตัวล่วงหน้าว่าเฮ้ยกำลังจะมาหรือว่าต้องไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะได้รู้เลยว่าเออมันใกล้มาแล้วหรือว่าช่วงนี้ทำไมเซนซิทีฟกับทุกอย่างแบบแค่ดูละครฟังเพลงก็น้ำตาไหลเข้ามาในแอปนี้นะจะเจอคำตอบเลยว่าโอ้ประจำเดือนจะมา อันนี้ก็จะมีแอปเกี่ยวกับรูปอย่างเดียวล้วนๆเลยอย่างแต่ว่าแอปที่ใช้บ่อยจริงๆจะมี1 Foodie 2 Snapseed 3 Snow แต่งให้ดูเลยละกันเนาะว่าปกติทำยังไงอย่างแรกเลยเข้าไปที่ Snapseed ก่อนเดี๋ยวเราจะเลือกรูปที่เรารู้สึกว่าแสงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยรูปนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เห็นได้เลยก็คือว่าแสงมันไม่เท่ากันเพราะว่าตอนนั้นมันแสงมันตกลงมาปุ๊บมันแบบมาไม่ทั่วมันก็เลยทำให้ด้านซ้ายเนี่ยมืดแล้วก็ด้านขวาเนี่ยแสง Exposure แรงมากเกินไปมากกด Selective นะคะทุกคนแล้วก็จิ้มไปในที่ที่เราต้องการเพิ่มหรือลดแสงคือมันจะสามารถทำได้เป็นส่วนๆแอปอื่นมันจะต้องทำทั้งรูปซึ่งรูปเราก็จะแบบดำไปเลยหรือไม่ก็ขาวไปเลยใช่ไหมไปตรงดินเหรอแล้วมันแดงมากเราไม่อยากให้มันแดงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราปัดขึ้นลงเนี่ยมันจะมีหมวดอื่นๆให้เราดูด้วยอย่างเช่น contrast saturation แล้วก็ structure ใช่ไหมเราก็ไปที่ saturation เป็นความแดงของรูปก็ลดลงไปเนี่ยอัศจรรย์ปะดินข้างซ้ายกับข้างขวาก็จะเริ่มเท่าๆกันแหละเสร็จปุ๊บเราก็กดบวกข้างล่างแล้วก็ไปจิ้มจุดอื่นที่เราต้องการปรับสมมติเราอยากปรับฝั่งซ้ายให้สว่างขึ้นหน่อยมืดๆใช่ปะท้องฟ้าอะท้องฟ้าวันนี้เข้มไม่สมใจก็ปรับ saturation ขึ้นให้แบบโอ้ฟ้ามากจ้าแล้วก็ brightness ให้ตัวเองหน่อยจ้าเราต้องโดดเด่นในรูปนี้อ้าวโอ้เราก็กด export ค่ะ save a copyถ้าเกิดว่าชอบสีนี้อยู่แล้วก็จบได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเอ้าอยากเกาวันนี้ค่ะไปฟูดดี้ค่ะมันก็จะมีโซนที่เขาเรคคอมเมนต์มาให้ก็จะใช้อันนั้นก็ได้หรือว่าแบบลองกดไปเรื่อยๆก็ได้แบบเป็นฟิลโทนสีที่เราชอบแค่นั้นก็พอแล้วชอบประมาณ ME2 คือมันแล้วแต่รูปด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบจะต้องใช้สีนี้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วแต่รูปที่มันมาด้วยทำยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติก็คือลดค่ะอย่าใช้เยอะลดลงไปเอาแบบกรุบๆโอเคกดเซฟถ้ารู้สึกว่ารูปนี้ฟีเจอร์หน้าไม่ปังพอเข้าสโนว์ค่ะทุกคนเฮ้ยนี่เป็นการบอกเคล็ดลับมากเลยเนี่ยกดไปที่ Beauty ค่ะกดไปที่ Reshape สมมติเรารู้สึกว่ารูปเนี้ยตาเราไม่โตพอแล้วก็ไปที่ Enlarge เราก็จะตาโตขึ้นได้เยอะขนาดนี้ก็คือไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะมันจะดูแบบแปลกเกินไปหรือมีเติมรอยยิ้มได้หน่อยนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองยิ้มไม่มากพอเติมรอยยิ้มได้เลยหรือถ้าวันไหนรู้สึกว่าเมคอัพไม่ปังรู้สึกว่าวันนั้นหน้าสดมากแต่รูปนี้ฉันแบบโอเคอะเสียดายเข้าไปที่เมคอัพไปทุกคนเลือกเลยอยากทำอะไรคอนทัวร์อยากเติมบรัชสมมติว่าวันนั้นอายแชโดว์ไม่ปังพอก็เข้าไปที่อายแชโดว์กดจุดปังอลังการก็ลดเพิ่มเอาตามความต้องการได้นะคะแต่ของเราพึงพอใจอยู่แล้วสมมติว่าใครแบบว่าอยากหน้าใสขึ้นรู้สึกว่าวันนั้นโอเคหน้าไม่ค่อยใสเท่าไหร่มันจะมีสกินอยู่ก็เลือกสกินมันก็จะหน้าใสมากขึ้นแต่ว่ารูปเนี้ยมันค่อนข้างแตกมันไกลก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมากไบรท์เทนก็ทำให้หน้าสว่างขึ้นก็อย่าเลือกให้มันสว่างมากจนแบบลอยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันต่อไปชื่อหมวด extra จริงๆเพราะว่าไม่เคยใช้เลยนอกจาก SoundHound ก็เอาไว้หาเพลงนะคะถ้าเรากดมันก็จะสแกนหาเพลงที่ตรงกับเสียงที่มันได้ยินนะคะไปเดินห้างไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเจอเพลงที่แบบว่าชอบอยากได้อยากเอาไปฟังก็ไปใกล้ๆลำโพงแล้วก็ยกขึ้นมานะคะก็จะได้เพลงนั้นมา SNS ก็จะมี Naver จะเป็นคล้ายๆกับ Google ของเกาหลีนะคะก็เวลาไปเสิร์ชข่าวหรือว่าเสิร์ชอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีจะมีอันนี้เยอะกว่าก็จะเข้าไปใช้เป็น Search Engine แล้วก็ LINEนะทุกคนเราพัฒนาการแล้วเห็นไหม LINE เราเดี๋ยวนี้มี notification เยอะมากคือแบบอดทนได้เยอะขึ้นอะแต่ว่าข้ามวันอะไม่ได้นะแต่ว่าให้รอทิ้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้ว navigation อันนี้ก็เศร้านิดนึงเพราะเปิดเข้ามาเห็นก็มีแต่แอปที่ตอนนี้อดใช้เพราะว่าไปเกาหลีไม่ได้ ก็จะมี banner เนี่ยก็คือเอาไว้ทำนี่เขียนอะไรวะเนี่ยจีซ่องโอ้น่าจะเป็นตอนที่ไปคอนเสิร์ต NCT Dream แล้วก็ชูวันนี้เอานะคะเข้าไปแล้วก็เขียนว่าอยากได้อะไรสีอะไรเร็วขนาดไหนอันต่อไปเป็นไลฟ์สไตล์แล้วสั่งอาหารอะไรเงี้ยหรือว่า V-App มาไว้ดูน้องๆแล้วมี V-Workshop ด้วยล่าสุดเพิ่งซื้อลงไปก็เลยมี Workshop แล้วมีหันคอม Viewer ด้วยอันเนี้ยสำหรับคนที่อาจจะอยู่ที่เกาหลีหรือว่าต้องทำงานกับคนเกาหลีบ่อยๆคนเกาหลีอ่ะเขาไม่ใช้ Word กันเว้ยทุกคนคือเขาไม่ใช้ Microsoft Office อ่ะเขาจะใช้ของตัวเองซึ่งมันจะชื่อ Hancom เป็น .hwp ของมันเองเลยซึ่งมันจะเปิดไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีแอปอันเนี้ยเราก็จะสามารถเปิดได้แต่ว่าแก้ไม่ได้นะเป็น viewer อย่างเดียวจริงๆเลยแต่อย่างน้อยก็ดีบางทีเราได้เมลมาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยต้องรีบๆดูก็สามารถเอามาผ่านนี้ได้ viewer ทุกคนก็เข้าไปดูบ่อยเข้าไปดูน้องๆเข้ามาอัปเดตนะจริงๆอ่ะเล่นไม่ค่อยเป็นหรือป่ะ viewer รู้สึกว่ามันงงๆโอเคปรับตัวอยู่แล้วก็มี air visual มันก็จะบอกว่าแบบวันเนี้ยฝุ่นมันเยอะขนาดไหนหลักๆก็คือเข้ามาดูว่าวันนี้มันสีอะไรถ้าอย่างเงี้ย moderate ก็คือออกไปข้างนอกได้บางวันมันคือแบบตัวแดงแจ๋ขึ้นมาก็คือออกไปอาจจะเกิดเป็นแบบว่าวันสิ้นโลกอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยง
การออกไปกลางแจ้งที่ต้องสูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เมื่อกี้ iPhone ได้ทำการทรยศเราด้วยการไม่เซฟหน้าจอให้เราที่เราอัดระหว่างพูดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องไปอัดหน้าจอใหม่อีกรอบนึงค่ะเจ็บปวดหัวใจสกรีนเรคคอร์ดเนี่ยเจ็บปวดหัวใจมาหลายครั้งแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบาย